คุณอรุทินชานวีรกุลนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการเข้าไปเยียวยาผู้ประสบภัยน้ําท่วมหลังจากน้ําลดบอกว่าขณะนี้เองทางกระทรวงเนี่ยมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยาเวชภัณฑ์หรือว่าสถานบริการสาธารณสุขรวมทั้งจะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการนะครับเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาจําเป็นเร่งด่วน โดยกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ดูแลทั้งในส่วนของร่างกายและก็จิตใจผู้ประสบภัยนะครับรวมทั้งจะมีการซ่อมแซมสถานพยาบาลที่ได้รับความเสียหายรวมถึงจะมีการเสริมนะครับอุปกรณ์ที่ให้บริการทําให้การบริการเนี่ยสามารถฟล์ไปได้ไม่หยุดชะง,งักนะครับทั้งนี้ในส่วนของการดูแลสุขภาพจิตและก็ภาวะซึมเศร้าก็จะมีทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตนะครับซึ่งก็จะมีทั้งจิตแพทย์ นักจิตวิทยาเนี่ยเข้าไปพบปะพูดคุยเพื่อดูแลในเรื่องของสภาพจิตใจโดยตรงนะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการไปสำรวจนะครับก็พบว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเนี่ยมีภาวะเครียดกว่าร้อยคนแล้วก็มีภาวะที่เขาบอกว่าเครียดมากเนี่ยถึง22คนนะฮะก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยอย่างน้นอยๆเองก็จะเป็นการคลายความกังวลคลายความเครียดเหล่านี้ลดผลกระทบในเชิงจิตใจ,ใจความรู้สึกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ